กลับมามันกันต่อนะครับกับรายการของเราขยิ่งก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตกับช่วงแรกของเราเลยดีกว่าตอนนี้กระแสนิยมฮะครับแน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะผลัดกันไปหาผลงานสร้างสรรค์ดีๆนะแล้วก็เอามาฝากให้กับวัยรุ่นที่เขากำลังนิยมกันช่วงนี้เลยเริ่มจากน้องก่อนเลยนะเพราะว่าน้องคือวัยรุ่นน้องว้าวุ่นมาตั้งแต่เช้าแล้วกับโทรศัพท์นี้ตั้งแต่เช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะน้องมีแอปดีๆมาฝากครับอ๋อแอปและนี่ก็คือแอปแอฮะโอ้ยและนี่ก็คือแอปทักษะอ่อนฮะครับผมโอ้ผู้ชมรออยู่ครับครับผมและนี่ก็คือครับแอปดีๆจะเอามาฝากกันครับแอป Snapchat ครับSnapchat ครับคือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนครับที่สามารถส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอและข้อความได้พูดไปก็เหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปใช่ไหมครับแต่ความพิเศษที่แตกต่างของเขาก็คือผู้ส่งสามารถกำหนดเวลาภาพให้หายวับไปกับตาได้เช่นผู้ส่งกำหนดเวลาเพียงแค่10วินาทีผู้รับก็สามารถดูภาพนั้นได้เพียงแค่10วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นภาพก็จะหายวับไปกับตาครับโดยที่ไม่สามารถเซฟลงเครื่องได้ครับส่วนใครที่ถ่ายรูปหน้าจอไว้หรือว่าสกรีนช็อตไว้แอปพลิเคชันของเราก็จะแจ้งเตือนเจ้าของภาพก็จะทราบว่าใครที่ถ่ายรูปหน้าจอไว้บ้างแอปนี้ไม่ใช่แอปใหม่นะครับแถมยังเปิดตัวก็ไม่ได้รับความนิยมด้วยแต่ในเมื่อเวลาผ่านไปครับแอปพลิเคชันนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นอเมริกันครับจนฮิตติดลมบนส่งผลกระทบมาถึงวัยรุ่นในประเทศไทยครับครับผมไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้นที่ชอบครับผมส่งปุ๊บหายปั๊บหายวับหลักฐานไม่มีนี่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันขนาดเลยงานนี้ขอให้ที่บ้านดูอยู่ฮะตาผมของน้องดีอย่างนี้แหละมันดีอย่างนี้มันดีจริงใช่มาของผมบ้างดีกว่ากระแสนิยมในเรื่องผมบอกเลยว่าผมรักความเป็นไทยหลังจากใครแล้วผมพาไปชมเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่กำลังโอ้โหฮิตมากๆวันนี้ขอเป็นของที่คู่กันนะฮะนั่นคือแผ่นเสียงนั่นเองครับถ้าพูดถึงแผ่นเสียงเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยของมึงนอกอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ฮะที่ผมบอกรักความเป็นไทยฮะเราจะพาไปชมนะฮะแผ่นเสียงของไทยทั้งใจฟังเขาสิฟังอยู่สำหรับกระแสนะครับแผ่นเสียงในบ้านเราในปีที่ผ่านมาบอกกันเลยว่าคึกคักมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะกับการรีมาสเตอร์อัลบั้มเก่าๆนะฮะอยู่ในฟอร์แมตนี้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นคาราบาว10ชุดแรกอัศนีวสันต์อัลบั้มบ้าเขาฟางพี่ป้างนครินทร์กับอัลบั้มไข่ป้างรวมไปถึงครูเพลงลูกทุ่งชั้นครูอย่างสอนคีรีศรีประจวบนั่นเองครับและในปีนี้ฮะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันต่อแน่นอนนะครับกับกระแสของแผ่นไวนิลฮะโดยเฉพาะเพลงไทยในยุค90นั่นเองครับประเดิมกันด้วยเลยนะครับ Limited Edition จากพี่ๆวงพราวครับซึ่งปล่อยมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองตามต่อมาด้วยอัลบั้มแรกของพี่ๆ4เต่าเธอนั่นเองครับพร้อมกับครั้งแรกของเมืองไทยนะครับกับแผ่นเสียงขนาด7นิ้ว2ซิงเกิลในแผ่นเดียวกับวงอินดี้โฟกรุ่นใหม่กับ Part Time Music Channel นั่นเองครับเก็บตังค์เตรียมพร้อมมาให้ดีนะฮะ26มกราคมนี้จัดกันได้เลยที่ Fatback Record CDC นั่นเองครับแอบบอกไว้ด้วยนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของ Kidnapper Body Slam Slot Machine รวมไปถึงพี่เบิร์ดของเรานี่เตรียมตัวกันให้ดีกับแผ่นไวนิลของพวกเขาจัดเต็มกันอย่างแน่นอนครับแต่ว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะเล่นแผ่นเสียงแบบของไทยอย่างนี้นะเช็คเงินในกระเป๋าด้วยต้องมีราคาใช้ได้อยู่พี่ช้าช้าเนี่ยโอ้เรื่องราวแบบนี้เยอะนี่เรามีกันหมดแล้ว2คนคุณน่ะเมื่อไหร่จะมีวันนี้ผมมีฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาถ้านึกถึงนาฬิกาเนี่ยเราจะนึกถึงความซับซ้อนของฟันเฟืองแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอามารวมกันระหว่างเรื่องราวของนาฬิกาดิจิตอลและอนาล็อกนี่ไงเหมือนวันนี้เรารวมกันอยู่ระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกครับเขาว่าพี่เก๋เออไม่ว่าไม่เคยว่าพี่ล็อตแกพี่ว่าเก่าบุ๊คคล็อกครับเป็นนาฬิกาดิจิตอลที่กระแสดีมากๆในวงการนักออกแบบชาวญี่ปุ่นนะครับที่ว่าเป็นดิจิตอลก็เพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอครับผลงานนี้เป็นผลงานของการออกแบบของนักออกแบบกราฟิกชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ามาซาอากิฮิโรมูระนั่นเองนะครับเขาออกแบบก็คือนำคลิปวิดีโอที่เป็นหนังสือที่เปิดตัวเลขซ้ำๆกันจำนวน3เล่มนะครับที่เป็นตัวแทนของชั่วโมงนาทีและวินาทีนะฮะ
สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวร้านมูจิสาขาชิบูย่าก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ครับเห็นมือเปิดหนังสือไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับให้เข้าใจด้วยครับว่าเวลาไม่หยุดเดินเช่นเดียวกันครับดิจิตอลที่ว่าเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นวิดีโอแต่เนื้อหาในวิดีโอก็เป็นมือเปิดไงก็เลยเป็นอนาล็อกก็เลยเป็นดิจิตอลบวกกับอนาล็อกพี่สับสนในตัวเองป่ะพี่ผมว่ามึนๆยังไงไม่รู้นะแต่บอกเลยฮะว่าทุกอย่างในโลกใบนี้อะไรที่มันสับสนที่มันมึนมันงงแบบนี้มักจะเป็นกระแสนี้แหละครับช่วงหน้าออกสนามพบกองทัพศิลปินกว่าร้อยชีวิตกับงานที่มันส์มากกว่ากีฬาซีดเพลย์เดย์